สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเออร์ลิงบอลฮาแลนด์กองหน้าตัวรุ่งของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในศึกบุนเดสลีกาออกมาพูดแล้วหลังเจ้าตัวออกการฉุนทีมตัวเองที่ทำได้แค่เสมอกับโคโลนจนเดินปลีกเข้าห้องแต่งตัวทันทีหลังจบเกมฮาแลนด์ดูเหมือนจะออกมาคลายความกังวลของแฟนๆดอร์ทมุนด์หลังเจ้าตัวเดินกลับห้องแต่งตัวทันทีหลังจบเกมที่ช่วยให้ทัพเสือเหลืองไล่ตีเสมอ FC โคโลน 2-2 ในศึกบุนเดสลีกาเมื่อวันเสาร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีข่าวว่าเจ้าตัวมีโอกาสจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้มีความเป็นไปได้สูงฮาแลนด์ทำไป2ประตูในเกมบุนเดสลีกาซึ่งก็รวมถึงประตูตีเสมอในนาทีสุดท้ายทำให้เจ้าตัวซัดไปแล้วถึง33ประตูจากการลงเล่น31นัดในฤดูกาลนี้แต่ดาวเตะชาวนอร์เวย์ก็แสดงความผิดหวังกับผลการแข่งขันหลังสิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลาโดยการถอดเสื้อโยนให้กับคอเซ่เมโลกองหลังแพ้บ้าแล้วรีบเดินไปที่อุโมงค์โดยทันทีดาวเตะวัย20ปีกลายเป็นดาวยิงที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีต่างก็เป็นสโมสรที่มีข่าวให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์โดยการคาดเดาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่ดอร์ทมุนด์ฮาแลนด์จึงมีข้อความที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้สนับสนุนของทีมในเย็นวันนั้นโดยเจ้าตัวได้เข้าไปเขียนไว้ทางอินสตาแกรมว่ามันไม่ใช่ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมเราจะใช้สิ่งนี้เป็นแรงจูงใจเพื่อกลับมาแกร่งยิ่งกว่าเดิมขอบคุณแฟนๆดอร์ทมุนด์ทุกคนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเราจะกลับมาเร็วๆนี้ว่ากันว่าฮาแลนด์มีค่าฉีกสัญญา75ล้านยูโรอยู่ในสัญญาปัจจุบันของเขาซึ่งจะมีผลในอีก1ปีข้างหน้าแต่เนื่องจากการระบาดของทั่วโลกจากโควิด-19 ยังคงส่งผลต่อการเงินของทุกสโมสรทำให้ดอร์ทมุนด์เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับแนวคิดในการขายสมบัติล้ำค่าของพวกเขาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลด้วยจำนวนเงินที่สูงกว่าค่าฉีกสัญญาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกือบได้เซ็นสัญญากับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ตอนที่เขาย้ายออกจากเรดบูลซาบวกไปดอร์ทมุนด์เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วและแม้ว่าพวกเขาจะยังให้ความสนใจแต่งบประมาณของโอเลกุน่าโซชานั้นจะเริ่มต้นเพียง80ล้านปอนด์ก่อนขายผู้เล่นออกไปขณะเดียวกันคู่แข่งร่วมลีกอย่างแมนซิตี้ก็มีงบเยอะกว่าและกำลังมองหาทายาทในระยะยาวของเซอร์คิโออาเกโรแต่จากการรายงานของมาก้ามาดริดคือปลายทางในฝันของฮาแลนด์ทั้งนี้ยักษ์ใหญ่ของสเปนไม่ได้เซ็นสัญญากับบิ๊กเนมใดๆเลยเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแม้ว่าฟอร์มของคาริมเบนเซม่าจะไม่มีวี่แววว่าจะแย่ลงแต่อดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสก็จะมีอายุครบ34ปีแล้วในเดือนธันวาคมนี้มาดริดยังคงติดตามสถานการณ์ของเอ็มบัปเป้ที่ปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งแข่งเจ้าของแชมป์โลกยังไม่ตกลงเรื่องการขยายสัญญาอีกด้วยเมสันกรีนวูดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าจนถึงตอนนี้ตนพัฒนาฝีเท้าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนดีกว่าเดิมหลายเท่าแม้จะยิงไม่ได้มาหลายนัดในระยะหลังก็ตามสิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับผมตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องการรักษาสภาพจิตใจเอาไว้ให้แข็งแกร่งต่อเนื่องและมีทัศนคติต่อเกมไปในทิศทางที่ถูกต้องตลอดเวลาทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าแมนยูเป็นทีมที่มีกองหน้าชั้นยอดค้าแข่งอยู่ทุกยุคทุกสมัยฉะนั้นจึงยิงประตูได้มากมายต่อเนื่องทุกปีแต่ในขณะเดียวกันเรื่องสภาพจิตใจที่ดีเยี่ยมก็ยังสำคัญไม่แพ้กันช่วงนี้ผมเริ่มถูกวิจารณ์ว่ายิงประตูไม่ได้มาหลายนัดติดต่อกันแล้วฟอร์มตกหรือเปล่ามีอะไรผิดพลาดไปหรือไม่คืออยากให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าความจริงแล้วจำนวนประตูมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นแม้ผมจะรักการยิงเข้าไปซุกก้นตะข่ายมากแค่ไหนก็ตามสิ่งที่ผมเน้นมากกว่าในช่วงอายุประมาณนี้ก็คือทำงานหนักเพื่อยกระดับฝีเท้าของตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมและหากมองถึงประเด็นนี้เป็นหลักคุณจะพบว่านี่เป็นปีที่วิเศษสุดๆแล้วสำหรับเมสันกรีนวูดเพราะฟอร์มการเล่นโดยรวมคงเส้นคงวาสร้างประโยชน์ให้ทีมหลากหลายทั้งยิงเองแอสซิสต์เล่นเกมรับยามไม่ได้ครองบอลทั้งหมดทั้งมวลคือผลลัพธ์ที่ผมพอใจมากแต่แน่นอนว่าในอนาคตผมจะต้องกลับมายิงประตูให้ได้เยอะเหมือนเดิมเพราะมันคืองานหลักของผมสำหรับผู้เล่นสไตรเกอร์เดี๋ยวฤดูกาลหน้าค่อยมาดูกันว่าผมโตขึ้นขนาดไหนเอริกไบยี่งอนหนักมากหลังไร้ชื่อร่วมทัพผีแดงในเกมบุกเยือนปีศาจแดงดำทำให้อาจตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่ในซัมเมอร์นี้กระแสข่าวดังกล่าวถูกโหมขึ้น
หลังจากเอริกบายี่ถูกตัดชื่อออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชุดที่ออกไปเยือนปีศาจแดงดำเอซิมิลานในเกมยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2แบบสุดงงทั้งที่ไม่มีอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนล่าสุดเดลิเมลรายงานว่าแนวรับชาวไอวอรี่โคสต์กำลังงอนโอเลกุน่าโซชาหนักมากที่ไม่ให้เกียรติและมองข้ามเข้าไปทำให้อาจตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่และเตรียมเก็บข้อของย้ายออกจากโอลด์แทรฟฟอร์ดทันทีหลังจบฤดูกาลนี้เดอะซันสื่อจอมแฉของอังกฤษได้อ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของแหล่งข่าววงในจากทัพปีศาจแดงว่าตอนนี้ไบยี่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการไม่ได้รับความเคารพจากผู้จัดการทีมอีกต่อไปตัวเลือกที่ง่ายที่สุดก็คือต้องจากไปเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่น่าระอายมากเพราะเอริกบอกกับเราเสมอว่าเขารักสโมสรและรู้สึกได้ถึงความเคารพที่มีจากแฟนบอล